เกิดอะไรขึ้นแทนลิปตาโพสเดือดจวกพ่อซ่อนเมียน้อยยื้อมาจนแม่ป่วยเป็นประเด็นที่แฟนๆให้ความสนใจหลังจากนักดนตรีหนุ่มแทนคารุณวิทย์ปัตตพันลบหนึ่งในสมาชิกวงลิปตาออกมาโพสต์ข้อความเชิงตัดเพาะถึงบิดานักการเมืองของตนเองอย่างนายเทวันลิปตพันลบสสบัญชีรายชื่อและหัวหน้าพรรคชาติพัฒนาและเป็นน้องชายของนายสุวัฒน์ลิปตพันลบโดยระบุข้อความว่าจะซ่อนอะไรไว้จะมีเมียน้อยกี่คนยื้อแม่มาจนแม่ป่วยแม่ร้องไห้มาไม่รู้นานแค่ไหนแต่ไม่เป็นไรเพราะยังไงแทนกับแม่ก็ไหวจะหนีก็หนีให้ได้เรื่อยๆนะและสมัยหน้าไม่ต้องไปอ่านสารลงสมัครเลือกตั้งอะไรแล้วนะแค่คนในครอบครัวยังรักษาสัญญาอะไรไว้ไม่ได้เลยอย่าคิดไปให้สัญญากับใครคนอื่นโดยเจ้าตัวได้โพสต์ระบุว่าอยู่ที่ศาลเยาวชนและครอบครัวกลางซึ่งงานนี้ก็มีบรรดาเพื่อนๆในวงการบันเทิงอาทิคัตตบและโอ๊ตปราโมทรวมถึงแฟนคลับเข้ามาคอมเมนต์ให้กำลังใจหนุ่มแทนอย่างมากมายส่วนเรื่องราวจะเป็นอย่างไรก็คงต้องให้เจ้าตัวนั้นออกมาชี้แจงด้วยตัวเองอีกครั้งค่ะ